ต้องยอมรับแต่และเมนูนี่แบบโอ้โหเคยมีใครกินก็บอกคุณกันกันตัดทั้งวันกินได้ทั้งชิ้นเลยใช่ครับคำเดียวเหรอใช่คำเดียวชิ้นนึงนี่นะมันไม่เจ็บมันจะได้ยังไงอ่ะมันเปิดร้านมามีน้องกันคนเดียวที่ทานเพราะถ้าดูนี่มันเนี่ยเกือบเท่ากำปั้นพี่อ่ะชิ้นนึงอ่ะใช่ครับโปกาเงี้ยอีปามร้านอยู่ตรงโชคชัยสี่ทำไมฉันไม่เคยไปวะจริงๆร้านตอนนี้อยู่โชคชัยสี่ใช่ครับอยู่ตรงไหนตรงแถวลาดพร้าววังหินระหว่างซอย8กับซอย10ครับโอ้ครับผมไม่ได้ไกลเลยเนอะอยู่ใกล้ๆบ้านเคยไปกินเลยมาดูเมนูดีกว่าที่แปลกๆที่คนบอกว่ามาแล้วควรจะต้องกินเนี่ยแน่นอนแล้วซูชิโฟกาชิ้นยักษ์ขนาดนี้นะครับผมครับผมอันนี้อะไรครับผมอันนี้เป็นอนาโกะครับเป็นปลาไหลทะเลก็จะให้ทั้งตัวแบบนี้เลยเป็นปลาไหลทั้งตัวเลยใช่ครับให้อย่างนี้เลยนะครับปกติเขาจะหั่นกันเป็นชิ้นก็คือจะหั่นเอาหมายถึงว่าแต่ว่าเราให้เห็นเลยว่าผมให้แบบนี้นะเราให้ทั้งชิ้นทั้งตัวจริงๆกี่บาทนี่กี่บาทครับตัวนี้290 200กว่าบาทตัวละคือ1ตัว2ชิ้นหรือว่า1ตัว1ชิ้น1ตัวคือ1ชิ้นเลยครับ1ตัวคือ1ชิ้นนะน็อตก็โอเคปกติเยอะมากตัดแค่นี้เองใช่ไหม300กว่าบาทนี่200กว่าบาทได้ชิ้นขนาดนี้อันนี้แหละนี่พิเศษยังไงอันนี้เป็นกุนกังเพลทครับกุนกังเพลทก็คือจะรวมกุนกังที่น่าจะเป็นท็อปสไปซี่หน้าปลาต่างๆเป็นทูน่าแซลมอนโฮดาเตะปลาไหลญี่ปุ่นครับอันนี้คือเอาง่ายๆนี่เป็นปลาไหลญี่ปุ่นครับผมอันนี้เป็นแซลมอนอันนี้เป็นโฮตาเตะครับผมแล้วก็ทูน่าครับผมนี่ซึ่งของคุณเนี่ยจุดเด่นคุณอยู่ที่ตัวน้ำซอสด้วยซอสด้วยครับเพราะว่าซอสที่ร้านจะเป็นเฮ้าส์ซอสทั้งหมดก็คือซอสทำเองทำเองหมดเลยใช่ครับที่เป็นการเป็นฟิวชั่นของแต่ละมิกซ์เองมิกซ์เองหมดทั้งหมดเลยใช่ครับอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้สแกลล็อปปี้นี่ก็จะขายดีมากพวกนี้จะเป็นซิกเนเจอร์หมดเลยข้างบนก็จะท็อปด้วยโฮตาเตะสแกลล็อปครับข้างล่างจะเป็นครีมชีสแล้วก็กุ้งเทมปุระแล้วเอาโรไปทอดแล้วก็ท็อปด้านบนครับแล้วก็ราดข้างบนด้วยฮอตซอสครับมันจะนุ่มๆกรอบๆมีรสชาติหลากหลายอันนี้ก็คืออันนี้คือฮอกครับคือเป็นโรที่ใหญ่ที่สุดในร้านเหมือนฮอกครับตัวฮอกที่เป็นยอดมนุษย์แล้วก็ข้างในจะเป็นครีมชีสอะโวคาโดซับเชลคราฟแล้วก็กุ้งเทมปุระครับคำหนึ่งไม่หมดนะไม่หมดใหญ่มากนะไม่หมดอันนี้พอจะได้อยู่คำเล็กหน่อยครับอันนี้แซลมอนโซโลมอนครับสำหรับคนที่เป็นแบบบิ๊กแฟนของแซลมอนเลยข้างในจะเป็นครีมชีสอะโวคาโดสโมคแซลมอนท็อปข้างบนด้วยเฟรชแซลมอนแล้วก็ทัชด้วยเลมอนแล้วก็สไปซี่เมโยสูตรของทางร้านแล้วก็มีอิคุระครับอันนี้จะนัวมากเลยป่ะอันนี้แค่390บาท300กว่าบาทโอ้300กว่าบาทอันนี้ก็390เท่ากันหมดเลยใช่ครับอันนี้เคออสครับวุ่นวายวุ่นวายอยู่ในปากหมดเลยมันมีอะไรบ้างวุ่นวายได้มีอันนี้มันเป็นฮอตซอสที่มาตีผสมกับซอสหวานสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วก็ใส่พวกพริกคะเยนพวกอะไรพวกนี้ลงไปด้วยแล้วก็บีบมะนาวตีกับแซลมอนหั่นเต๋าของเราแล้วก็ราดลงบนโลที่ข้างในจะมีกุ้งเทมปุระอยู่ครับก็คือมันจะไประเบิดอยู่ในปากเลยมันจะเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดนึงจานเดียวก็อิ่มแล้วอิ่มสลัดอันนี้ธรรมดาหน่อยธรรมดาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ธรรมดาอันนี้ก็คือแบบปกตินิดนึงปกติอันนี้อะไรอันนี้เป็นแซลมอนเค้กครับอ๋อข้างในเป็นข้าวแล้วแซลมอนโปะไปเลยใช่ครับใช่ครับนี่อันนี้เป็นครีบปลาแซลมอนครีบปลาแซลมอนครับผมทอดกรอบแต่ก็ไม่เคยใครเขาทำชิ้นใหญ่ขนาดนี้เขาทำชิ้นเล็กอันนี้ใหญ่มากนี่ให้ทั้งแท่งเลยครับนี่ก็อันนี้ก็คือเป็นเมนูพวกแบบtraditional ชิ้นใหญ่มากร้านอะไรกินปลาดิบจนอิ่มชิ้นใหญ่มากเนี่ยชิ้นใหญ่ๆอันนี้กี่บาทนี่อันนี้กี่บาทอันนี้690บาท690ปลาชิ้นเบลอมาเถอะไม่เยอะมากอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นซุปโฮตาเตะครับเป็นปลาฮามาชิแล้วก็มีหอยโฮตาเตะครับผมรับมากระเถิบมาทางนี้อะค่ะอันนี้ก็เป็นคางปลาฮามาชิครับครับผมนี่ทุกอย่างแบบยิ่งใหญ่ร้านหน่อยอยากไปตัวเองสัมภาษณ์เองยังอยากไปอีกร้านอยู่ไหนฮะอยู่ลาดพร้าววังหินนะครับระหว่างซอย8กับซอย10แล้วก็จริงๆเข้าไปดูได้เลยใน Facebook The Gallery Sushi Bar TikTok แล้วก็ IG เหมือนกันหมด The Gallery Sushi Bar ครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เปิดเที่ยงครับผมแล้วก็ปิด3ทุ่มปิด3ทุ่มครับผมทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันไม่มีวันหยุดครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่ร้านขอบคุณมากจริงๆครับเฮ้ยทึ่งมากอร่อยแล้วเนี่ยคุณนี่ก็ว่าเชฟอันดับ1ของชิคาโก้มาทำเชฟอีปามทำไปตกใจทำไมคะเป็นเชฟอันดับ1ของชิคาโก้แล้วก็วันนี้มาทำอาหารที่แบบว่าคนทุกคนสามารถทานกันได้แล้วคิดดูทำเพื่อความสะใจจริงๆนะฮะเพื่อความสะใจจริงๆเลยวันนี้ขอบคุณที่แวะเวียนมาที่ร้านขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่เกียรติขอบคุณมากมากเลยครับเอาละครับกลับมาเจอกับแฉใหม่พรุ่งนี้นะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีครับขอบคุณครับ